ขีน่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องกับคดีของบอสอยู่วิทยาที่ขับรถชนตำรวจสนอทองหล่อจนเสียชีวิตนะฮะที่ล่าสุดอายาการรับฟ้องเป็นคดีายาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงกับพวกรวม8คนเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสนับสนุนเปลี่ยนแปลงสำนวนความเร็วรถคดีบอสอยู่วิทยานะครับวันนี้เป็นการถแถลงความคืบหน้าของคดีนะครับโดยทางคุณประยุทธ์เพชรรักคุณที่เป็นโฆษกสำนักงานอายาการสูงสุด คดีที่ปปชชี้มูลความผิดกลุ่มผู้ต้องหาคดีเปลี่ยนแปลงความเร็วรถของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสนะฮะในข้อหาขับรถยนต์ชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐนายดาบตำรวจสอนอทองหล่อที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2555จนสุดท้ายมีการกลับคำสั่งไม่ฟ้องคดีฮะซึ่งคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชม คณะกรรมการปปชมีหนังสือถึงอายการสูงสุดนะครับขอให้ดำเนินคดีอาญาฟ้องพลตํารวจเอกสมยศพุ่นพันธ์ม่วงกับพวกคุรวม8คนทีนี้อายการสูงสุดเนี่ยก็พิจารณาสํานวนดังกล่าวแล้วแล้วก็มีคําสั่งรับดําเนินคดีอาญาฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง8คนนะครับโดยให้พนักงานอายการสํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตเป็นผู้ฟ้องและดําเนินคดีทั้ง8คนนั้น ประกอบด้วยคนแรกคือพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเมื่อครั้งเป็นกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและกิจการตรํารวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2พลตำรวจตรีทวัชชัยเมฆประเสริฐสุขเมื่อครั้งเป็นผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานและเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา157นะครับรวมทั้งข้อหาอื่นๆอีก3ข้อหา คนที่3ก็คือพันตารวจเอกวิรากาะวิรกรทัพทิมดีเมื่อครั้งเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนส,สวน,สอน,นอทองหล่อความผิดมาตรา157และข้อหาอื่นอีก2ข้อหาคนที่4นายเนรนาคสุขครับเมื่อครั้งเป็นรองอายการสูงสุดความผิดมาตรา157และข้อหาอื่นอีก1ข้อหาอีกที่เหลือนะครับมีชัยนรงค์แสงทองอาราม นายธนิตบัวเขียวนายชูชัยหรือว่าพิชัยเลิศพงอดิสรรองศาสตราจารย์ดรสายประสิทธิ์เกิดนิยมที่เหลือนี้คือฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะมีฐานความผิดในมาตรา8 6มาตรา157และมาตรา200นะครับส่วนผู้ถูกกล่าวหาอื่นๆอย่างเช่นพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกแล้วก็ทางพันตำรวจเอกวิวัฒนิทธิสรเดชคณะกรรมการปปชเนี่ยคือมีมติ กันไว้เป็นพยานนะฮะซึ่งทางพลตํารวจโทเพิ่มพูนชิดชอบคณะกรรมการปปชก็มีมติครับส่งเรื่องให้กับทางผู้บังคับบัญชาดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา64ฮะค่ะ